อันนี้สูงสุดของชีวิตและลูกเอ๋ยสูงสุดของวงตระกูลจริงๆแล้วคำว่าศิลปินแห่งชาติมาจากพระองค์ท่านนะแล้วก็มาระยะหลังพระองค์ท่านก็มอบหมายให้พระเทพองค์พระเทพเป็นผู้ดูแลแทนก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงล้นมันหาที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วมันเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ต้องรักษาเกียรติอันนี้ไว้คำว่าศิลปินแห่งชาติเนี่ยเขาต้องคัดกรองแล้วเขาต้องดูแล้วว่าเรามีความสามารถเฉพาะตัวมีความสามารถอย่างไรคุณงามความดีก็ต้องประกอบมาแต่ต้นด้วยลูกถ้าไม่มีคุณงามความดีก็อยากเคยมีโอกาสเข้าไปในพระราชวังเมื่อสมัยโอ้โหหลายสิบปีแล้วตอนนั้นอะไรดนตรีคีตศิลป์อะไรนั่นอ่ะก็ศิลปินไปเยอะแยะเลยก็ไปยืนเข้าแถวแล้วพระองค์ท่านก็เดินผ่านแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วลูกเอ้ยได้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าโอ้โหได้เข้าวังเลยละแค่นั้นก็ภูมิใจจนหาที่สุดไม่ได้แล้วไม่ต้องได้พูดคุยอะไรกับท่านหรอกแค่ท่านผ่านก็เป็นถือว่าเป็นมงคลชีวิตกับพวกเราแล้วลูก